วัดสะพานสูงเว้ยตอนนี้ไปตามป้ายพาเมียมาไหว้พระว่าพาเสร็จเราก็จะไปหาอะไรอร่อยๆทานนี้กินนะครับผมใช่ไหมอ้าวแล้วเธอเล็บไปไหนอ่ะเธอเล็บไปโรงเรียนเธอเล็บไปโรงเรียนวันนี้เราไปอีก200เมตรเลี้ยวขวาอ๋อ200เมตรเลี้ยวขวาสิริบอกนะวันนี้เรากลับจากธุระมานะครับเสร็จงานเราก็แวะไหว้พระที่วัดสะพานสูงใกล้จะถึงแล้วนะไม่เคยมาเหมือนกันนะครับอยากมาเช่าพระสำหรับตัดนะครับสองครับนิ้วขวาแล้วนิ้วซ้ายถึงแล้วนะนั่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดให้ดูนะเข้ารูนี้เหรอนี่กุฏิหลวงพ่อเลยนี่นะครับวัดมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนโยธาธิการนนทบุรี2020เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี2051เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี2051แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายน้ำใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวตั้งให้ดูถึงวัดแล้วนะปักไปดอกไม้ทุกเทียนหยอดตู้ทำบุญไปไปในวัดไม่มีวัดบูชาเดี๋ยวไปหาเหรียญหรอไม่ฟีดก็ได้หลวงปู่เอี่ยมอยู่ข้างบนเห็นไหมเนี่ยไม่รู้สินะครับเดี๋ยวเราทำการไหว้พระกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับโชคดีนะถูกหวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมไปเดี๋ยวตัดให้ดูดีนะครับเราไหว้พระจุดธูปเทียนแล้วดอกไม้วางไว้แล้วนะครับเราก็จะมาแปะทองท่านที่รูปเหมือนท่านนะครับรอต่อคิวกันนะสวยมากนะข้างองค์ท่านก็จะมีประวัตินะครับประวัติหลวงพ่อเอี่ยมนะครับปฐมนามนะประวัติท่านนะแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นประวัติวัดสะพานสูงนะครับจะต่อคิวปิดทองนะแฟนเข้าไปด้วย
ระบรมราสารีริกธาตุเดี๋ยวเราจะไปโบสถ์นี้นะครับเราจะไปตีระฆังโบสถ์นี้นะคล้องนะป่ะแต่นี้อ้อมนี้ก็ได้ไม่ว่างอันนี้คือวิหารโบสถ์ท่านนะแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดอ่ะไม่ให้เข้าแต่ถ้าองค์จริงท่านน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละใช่ไหมหรืออยู่ด้านในใครบอกใครบอกใครรู้ข้อมูลบอกบ้างนะครับผมก็คงเคยมาครั้งแรกนะก็จะมาตั้งนานละแล้วก็เพื่อนจ้อยนี่ให้พระผมมาด้วยนะเพื่อนจ้อยเพื่อนเบิร์ดนี่เด็กนนทบุรีเลยนะครับให้พระผมมาผมก็ผู้เอี่ยมเบอร์นะนี่นะครับนี่อีกโบสถ์นึงข้างๆนะครับอันนี้บทที่เราแปะทองเมื่อกี้นะครับอันนี้นี่บทของงดถ่ายรูปนะครับโอเคเราจะรูปคล้องให้เสร็จสวยมากนะโอ้ดวงตาท่านแบบมีพลังมากเดินอ้อมไปทางโน้นนะทำบุญวันเกิดไปเลยใกล้ถึงวันเกิดสุริพันธ์แล้วด้วยนะเมื่อกี้สอบถามคุณอาเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วนะครับองค์หน้าพระองค์หน้าโบสถ์นี่คือองค์เดิมนะครับองค์เดิมของผู้เอี่ยมนะครับข้างในเป็นพระประธานนะแล้วก็หน้านี้ก็องค์เดิมนะครับหลวงปู่กินนะครับเป็นเจ้าอาวาสรองจากหลวงปู่เอี่ยมนะแล้วก็หลวงพ่อทองสุขก็ต่อจากหลวงปู่กินนะครับองค์เดิมหมดเลยนะครับนี่ก็องค์นี้นะแล้วก็องค์นี้ก็เป็นองค์เดิมนะครับผมข้างในเป็นพระประธานผ่านมาแล้วนะครับเด็กน้อยถ่ายแล้วไงตั้งที่เราถ่ายเมื่อกี้ใช่ถ่ายท่านเดียว
เดี๋ยวเราจะไปลาหลวงพ่อเอี่ยมกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่เช่าวัตถุมงคลกันนะครับเมื่อกี้เราได้ลาหลวงปู่ท่านแล้วนะนี่ก็ถือเป็นคำบุญวันเกิดของสุธิพันธ์ไปเรื่อยเลยนะครับผมเราใกล้วันเกิดวันที่25ตุลานี้แล้วนะครับโอเคเราไปดูทางนี้กันต่อเราก็ได้เช่าวัตถุมงคลมาด้วยนะครับนี่ให้ดูหน่อยโชว์หน่อย453นะครับนี่ท่านให้มาด้วยแล้วก็ปิดตาอะไรเนี่ยไม่รู้453นะครับวัตถุมวลสารเหมือนกันนะแล้วก็ของลูกมันมาขาวมีของไอ้ตูนอันนึงนะของเทเลสนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเอี่ยมกันนะก่อนกลับไปหาอะไรกินนะครับนี่ครับเราเข้ามาด้านในแล้วนะก็เป็นประวัติวัดสะพานสูงนะครับแต่เดิมเนี่ยคือวัดสว่างอารมณ์นะแล้วก็หลวงพ่อเอี่ยมท่านได้เปลี่ยนนะครับเป็นวัดสะพานสูงนะเพื่อนก็อ่านดูนะครับนี่นะครับเราใช่ครับรูปเราได้รูปเหมือนท่านมาครับเนาะใช่แล้วท่านแปะลุงของวัดสะพานสูงนะครับเหลือไม่กี่ใบนะหลวงพ่อให้มาที่ช่องพระให้มาไม่มีแล้วนะครับหมดไม่มีแล้วนะแล้วเราก็ได้ปี53มาด้วยปิดตาปี53นะครับหมดก็ไม่มีแล้วนะครับโชคดีนะครับหลวงพ่อเหลือ9องค์เองนะต้องเอามาองค์นึงงบหมดนะครับพี่ปิดตานะครับสุดยอดก็ตะกรุดนะครับตะกุดมงคลโสรสนะครับกับพระปิดตานะครับหลวงพ่อเอี่ยมท่านจะดังแล้วแล้วก็เหรียญข้าวหลามตัดผมมาไม่ทันเหรียญข้าวหลามตัดหมดไปแล้วอะนะครับ100ปีอะ2500ปีอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ผมพูดถูกพูดผิดนะเหรียญข้าวหลามตัดหรือเหรียญข้าวตัดโซ่นะครับอันนี้ทางเข้านะไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันโอ้ห้ามถ่ายรูปนะครับโอเคครับแล้วเราขึ้นไปชมของเก่านะครับแล้วก็เป็นพระข้างบนจะเป็นพระทุกรุ่นนะที่วัดสะพานสูงจัดสร้างขึ้นตั้งแต่หลวงพ่อเอี่ยมนะครับของแท้หมดนะครับแต่ทีเนี้ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะผมก็ไม่ได้ถ่ายใครมาวัดสะพานสูงต้องมาดูนะครับของแท้เป็นยังไงนะขึ้นไปดูได้นะครับมีทุกรุ่นนะปิดตาตะกรุดแล้วก็ข้าวหลังงมครามตัดอะไรมีหมดนะครับแล้วก็พระเก่าๆรูปภาพท่านเก่าๆมีนะข้างบนเป็นนิทรรศการเลยนะวันนี้เราก็จะกลับแล้วแล้ววันนี้เราได้ปิดตา53มานะครับของแท้นะเราจะห้อยขึ้นคอ25ด้วยไปเอาไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปบ๊ายบายนะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ขอให้คุณบารมีที่ผมกับแฟนมาก็ส่งให้พวกคุณมีหน้าที่การงานหรือว่าร่ำรวยนะครับผมก็แค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย